หลังแอดรอปโอเคนั่งลูกยิงนี่สวยงามเอาละครับสวัสดีชมคอสเฟเตอร์และเกมฟรีไฟกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ในฟรีไฟในคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมจะไปลงแรงหรือเปล่าโอเคลงแรงนะครับไม่ใช่ลงนะฮะโอเคก็เราจะมาใช้สเต็ปนะครับในคราวนี้คือเราจะใช้สเต็ปนั่งลุกยิงนะคุณผู้ชมก็มาดูกันว่าผมจะรอดไหมนะคุณผู้ชมก็เป็นสเต็ปที่ผมเพิ่งฝึกเลยนะฮะก็เป็นสเต็ปการล็อกหัวยิงที่แบบว่าเจ้มจนแล้วใครมันอยู่บนหัวกูเนี่ยนั่นไงพูดถึง1มาถึง2สนุกกันใหญ่เลยนะพวกมึงก็สเต็ปนั่งลุกยิงนี่จะเป็นสเต็ปที่เรียกว่าผมยังไม่ค่อยชำนาญนะฮะอยู่ในขั้นตอนการฝึกฝนนะครับแต่ตอนที่ลองใช้ดูก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคนะที่เรียกว่าโหดมากเลยนะครับแต่มันจะมีข้อเสียของมันอยู่ก็คือแบบมันจะใช้ได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไกลกว่านั้นหรือว่าใกล้กว่านั้นนะครับมันจะไปไม่ถึงหัวนะครับคุณผู้ชมแล้วมันก็จะไม่ได้โดนหัวนะครับไปโดนตัวแทนนะคุณผู้ชมโอเคเราจะลงหาของกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาหาคนลองใช้สเต็ปนะครับนั่งลุกยิงดูซิว่าจะรอดไหมนะครับโอเคมาถึงกูได้แบบไรเฟิลเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหปืนสไนเปอร์นี่คือแบบมันไม่ใช่สเต็ปเราเนี่ยครับเดี๋ยวต้องหาปืนแบบไรเฟิลระยะไกลๆหน่อยนะครับ AK หรือ M4 ก็ได้เอ้ยสกาดีกว่าโอเคสกาก็ถือว่าแจ่มนะครับโอเคก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆครับอยู่นี้ตอนนี้ได้มาทั้งเป้นะครับแล้วก็ทั้งเกาะทั้งหมวกนะครับคือเรียกได้ว่าพร้อมบวกแล้วนะครับจุดนี้เราจะมาหาคนนะครับให้เราได้ลองใช้วิธีการนั่งลุกยิงกันนะคุณผู้ชมเป็นสเต็ปที่เรียกว่าโหดมากๆเลยนะครับถ้าใช้เป็นนะครับแต่ก่อนอื่นหาเห็ดกินก่อนแล้วกันกินเห็ดกันเรียบร้อยครับจะได้ไปบุกนะครับโอเครอบข้างไม่มีใครนะครับผมลงมาเกาะนี้นี่ไม่เจอใครเลยนะครับเกาะแก้วแสดงว่าคนอื่นที่ลงที่อื่นกันหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกินเห็ดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวน่าจะขึ้นฝั่งแล้วตรงเกาะนี้มันช่างเงียบเหงาเลยเกินแหมอันนี้เห็ดเลเวลเท่าไหร่เลเวล3นะครับเพิ่มมา100นึง EP 150นะครับรวมตอนนี้เดี๋ยวจะไปตรงสะพานนี้แล้วกันนะครับวิ่งไปเลยหวังว่าคงไม่เจอใครส่องเราอยู่ตรงหน้าปากสะพานมีเงินจะชิบหายได้นะครับคุณผู้ชมระหว่างทางก็เก็บของไปด้วยนะครับไม่มีก็เดินผ่านไปเลยนะฮะตอนนี้เหลือ28คนแล้วล่ะโอเคเรียกได้ว่าหายไปเกินครึ่งแล้วนะเกือบครึ่งดิไม่ได้เกินครึ่งเกือบครึ่งนะฮะตรงนี้มียาและกระสุนนะครับแต่เราของเยอะโคตรแล้วนะครับคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้นะฮะโอเคแต่เราไม่มีพวกไอซ์ฟอลเลยว่ะนี่มีแค่แฟตแบงนะครับตรงนี้มีหมวก2โอเคเดินผ่านไปเลยนะฮะข้างหน้านี้หวังว่าจะมีคนให้เรานะครับลองสเต็ปนะครับคือมันเป็นการลงแรงก็จริงแต่มันเป็นการฝึกฝนด้วยนะครับเอ้ยเมื่อกี้มีของนี่ว่ะคุยเพลินโอเคกิบมือหน้าเลเวล2นะครับเอ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีคนเลเวลแบบนะครับจุดดำๆมันขึ้นไปด้านบนนี่ไงนี่ไงอยู่ด้านบนคุณผู้ชมมานั่งเล็งแล้วก็ลุกยิงไม่ติดเวนไม่ติดคุณผู้ชมมันเรียกว่าระยะมันอาจจะเป็นมุมเงยด้วยนะมันเลยไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับนั่งลุกยิงนะครับนั่งแล้วก็เล็งนะครับแล้วก็ลุกยิงขอลองอีกรอบฝึกมาแล้วเล็งไม่โดนเล็งนั่งโอเคเรียกได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันมาเพิ่มหมอบก่อนเลยมันเห็นไหมเนี่ยมันเห็นแน่เลยกูต้องวิ่งเลยต้องรับวิ่งไม่ได้แดกกูหรอกมายิ่งกว่าฟาส7กูขึ้นขอประภาคารก่อนเลยงั้นมันขับชนแน่นอนนะครับเฮ้ยมีหมวกเลยเวลสามว่ะมียาด้วยนะครับปั๊มยาก่อนนะครับเมื่อกี้สเต็ปมันพลาดนะครับเราเสียเลือดเลยนะครับมันยิงกลับมานะครับโอเคปั๊มยากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาให้มันเต็มไปเลยนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับมันเป็นอะไรวะอ๋อมันขับไปนู่นแล้วล่ะมันไม่เอาเราว่ะเดี๋ยวมีคนดู2คนเลยนะครับก็จุดนี้เขินเลยนะฮะเราไม่ได้เทพนะครับเราอยู่ในช่วงฝึกฝนนะครับเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันยิงหัวเว้ยไม่ใช่นะครับมันแบบฝึกกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนแล้วกันกินเห็ดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาต
ตัวอื่นนะครับลองสเต็ปกันต่อไปเห็นเลเวล3หมู่บ้านตรงนี้นี่ของลืมเลยนะครับคุณผู้ชมของลืมจริงๆเนี่ยแสดงว่าไม่มีคนลงเลยนะเอายาหน่อยแล้วกันนะยาโอเคกระสุนมาด้วยนะฮะคือโทเค็นสาวโอเคเก็บไปไม่หมดนะฮะก็ข้างหลังไม่มีใครปลอดโปร่งนะครับเราปีนขึ้นเลยละกันตรงนี้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ซีเรียสถ้าโดนยิงก็ไม่เป็นโดนยิงก็ไม่เป็นไรเลยครับโดนยิงก็ไปเริ่มตาใหม่นะครับต้องไปกลัวมันนะครับแล้วต้องวิ่งเข้าหาความกลัวครับก็ตรงนี้มีใครมาฟาร์มยังวะโอเคยังไม่มีใครมานะครับดูทรงแล้วแสดงว่าคนไม่ค่อยลงตรงนี้กันเหรอคนเขาไปลงไหนกันวะพีคเหรอเราปีนขึ้นพีคละกันนะคุณผู้ชมเผื่อเจอแบบเขาเรียกว่ากองกำลังนะครับกองกำลังจะมีกำลังดักรอเราอยู่เลยครับไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มีแอร์ดรอปว่ะเดี๋ยวมันต้องมีตัวไปเอาแอร์ดรอปแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดักตรงแอร์ดรอปแล้วกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไง1ตัวข้างล่างก็มีแอร์ดรอปข้างหลังก็มามันไม่เห็นเราจริงเหรอวะกระทะล้วนเลยหัวมันไม่ติดอ่ะมันไม่ติดมันเนินเหรอเอ้ยเดี๋ยวรถมาหลบก่อนเออหลบก่อนนี่ถือกระทะวิ่งโอเคอย่ามายิงกูอย่าพึ่งมันไม่ติดแน่ถ้าเกิดเมื่อกี้นั่งลุกยิงติดมันตายแล้วแหละตัวเมื่อกี้โดนกระทะไปด้วยรอมันสู้กันเองก่อนนะครับคุณผู้ชมมันมีตัวขับรถมาฮะแล้วก็มีตัวตรงที่ผมยิงเมื่อกี้นะฮะแล้วเหมือนจะมีตัวตรงแอร์ดรอปอีกตัวนึงหรือเปล่าไม่รู้นะคือมันเกิดขึ้นไวมากนะครับสเต็ปนั่งลุกยิงนี้มันอยู่ไหนแล้ววะไหนมีเสียงรถอีกแล้วว่ะอะไรวะเฮ้ยตัวนี้มันมารถใหญ่มันคนละคันนี่ว่ะมันไปเอาแอร์ดรอปแน่ๆตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละจะยิงกันหรือเปล่าไม่รู้แต่กูต้องยิงมันกูต้องยิงมันแน่ๆพระเจ้าช่วยไหนวะนี่ไงเริ่มเห็นเลยยิงรถแป้งก่อนเอาให้แม่งล่วงเออยิงรถแป้งเออมันออกแล้วออกแล้วระเบิดไปบึ้มดิเออบึ้มแล้วโอเคทีนี้ก็รอมันออกมานะครับพอมันหยุดยืนยิงเมื่อไหร่นะครับเราจะนั่งลุกยิงใส่มันเลยนะครับหลังเหรอไม่ใช่มันมีตัวมาซ้อนเอาไงดีวะก็มีได้ปะวะไม่ได้ไม่เห็นหรือไม่ยิงไปก่อนแล้วกันเอาให้ตายโอเคหนึ่งตัวเหลือตัวนึงข้างล่างตรงนี้มันแอบตรงไหนวะหลังแอร์ดรอปโอเคนั่งลูกยิงนี่สวยงามคนดู19 18คนเลยอีกตัวนึงอ้าวจบนี่วะศพบั๊กโอเคจัดว่าแจ่มเป็นไงคุณผู้ชมสเต็ปนั่งลูกยิงมันคือแบบที่สุดนะครับคือนั่งลูกยิงเนี่ยตรงถ้าเกิดเราอยู่ตรงที่สูงกว่ามันจะได้เปรียบปะเพราะเหมือนว่ามันจะใกล้ส่วนหัวมากกว่าส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวหองก่อนละกันก่อนเลเวล3อย่าเพิ่งตกใส่หัวกูนะโอเคกูไปแล้วระเบิดมันลงอยู่นะฮะต้องรีบไปเมียนระเบิดตกใส่หัวตายได้นะฮะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนี่คือสเต็ปนะครับนั่งลุกยิงนะครับคือมันเป็นสเต็ปที่ง่ายนะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันมีข้อเสียและข้อดีนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีจุดที่มันไม่ติดด้วยนะครับหรือถ้าตัวที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันยิงไม่ทันเว้ยคือมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่ว่ามันเป็นสูตรที่เรียกว่าดีพอสมควรนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับเป็นสเต็ปนั่งลุกยิงในตำนานนะครับคนมาเพียบเลยรถ1รถ2มี2คันมาขับตามกันเหรอหรือไงวะเนี่ยโอ้โหขับวนเป็นเดอะฟาสต์7ฟาสต์8เลยเฮ้ยระเบิดลงหัวเอ้ามันมีตัวยิงตรงนี้ข้างๆเราเลยต้องจัดหน่อยไหนวะนี่ไงนั่งลุกยิงมันโดดอ่ะเอาใหม่นั่งยิงเออนี่แหละสวยงาม4ตัวนอดอแล้วนะครับจุดนี้มีตัวนึงตรงไหนวะเมื่อกี้มันมีอีกตัวนึงเนี่ยมันขับรถมา2ตัวนะฮะนี่ไงนี่ยิงมันไปก่อนแต่กำลังยิงไปก่อนเอาเดี๋ยวระเบิดลงโอ้โหลงตรงนี้เลยเหรอเวอะไรวะตายเลย
โอ้โหคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของผมนะครับในการฝึกสเต็ปนั่งลุกยิงในการเล่นแรงนะครับก็เรียกว่ามันใช้งานได้จริงนะก็ลองใช้มาสักพักแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะยังไม่ชำนาญนั่นเองเดี๋ยวจะฝึกกันต่อไปนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นกูมาดูไข่ไว้เนี่ยมึงนั่งหาใครเนี่ยวงมันจะบีบมึงแล้วไปดีกว่าโอเคคะแนนเพิ่มบานเลยเกือบอัพโอเคก็เอาละคุณผู้ชมก็ยังไงคลิปนี้ก็เล่นมากันพอสมควรแล้วนะฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงสนุกกันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้สเต็ปใหม่ของผมนะครับหวังว่าจะดูแล้วก็เข้าใจนะว่าเรายังไม่เก่งต้องฝึกอีกเยอะนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคลิปหน้าครับเจอกัน